สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูณัฐวุฒิโคตรนาวังนะครับหรือเรียกสั้นๆคือครูโจนะครับวันนี้ครูโจจะมาสอนออนไลน์นะครับวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในเรื่องนะครับความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามารู้ความหมายของทัศนศิลป์ก่อนนะครับทัศนศิลป์ Visual Art นะครับก็หมายถึงศิลปะที่มองเห็นนั่นเองนะครับก็คือการมองเห็นหรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับแสดงออกถึงจินตนาการความรู้ปัญญาประสบการณ์ทำให้เกิดความงามความพอใจนะครับแล้วก็เกิดอารมณ์สะเทือนใจนะครับทัศนศิลป์ก็จะแบ่งออกเป็นประเภทของจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมก็คือภาพวาดภาพเขียนนะครับที่มี2มิตินะครับนี่ฮะลักษณะของจิตรกรรมก็จะเป็นภาพวาดนะครับบนผ้าใบนะครับหรือกระดาษซึ่งเป็น2มิตินะครับมีกว้างกับยาวนะครับผู้ที่สร้างสรรค์งานก็คือจิตรกรนะครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดนะครับอันนี้จะเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับพระพิฆเนศนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับอันนี้ประเภทที่2ก็จะเป็นของทัศนศิลป์ก็จะเป็นงานประติมากรรมนะครับก็คือพวกการปั้นนะครับการแกะสลักนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็น3มิตินะครับเนี่ยฮะลักษณะนี้ก็จะ3มิติก็จะมีมองเห็นรอบด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานลอยตัวนะครับรอบด้านทุกทิศทุกทางเลยนะครับผู้ที่สร้างสรรค์งานก็เขาก็เรียกว่าประติมากรนะครับอันนี้ก็ประเภทที่3ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับก็จะเป็นการออกแบบการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆนะครับผู้ที่สร้างงานเราก็เรียกว่าสถาปนิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดล่องขุ่นนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับเป็นคนสร้างนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสก็ลองไปแวะชมดูนะครับนักเรียนนะครับก็ได้รู้มาแล้วว่าทัศนศิลป์นะครับก็หมายถึงศิลปะที่เรามองเห็นนะครับแล้วก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์หมายถึงส่วนประกอบต่างๆนะครับที่นำมาจัดเป็นภาพนะครับได้แก่พวกเส้นนะครับน้ำหนักที่ว่างรูปร่างรูปทรงนะครับสีนะครับลักษณะผิวแต่นี่แต่นักเรียนนะครับยังไม่ทราบว่าสิ่งแวดล้อมนะคืออะไรนะครับต่างกับธรรมชาติที่เรียนมาอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็จะหมายถึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่แวดล้อมชีวิตมนุษย์นะครับก็จะมีทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทัศนศิลป์ธรรมชาตินะครับก็เป็นมนุษย์นะครับด้วยกันเองนะครับนี่ก็จะอันนี้ฮะสิ่งแวดล้อมมีทั้งคนด้วยกันเองช่วงนี้ก็จะเป็นโควิดก็จะสวมหน้ากากนะครับต่อไปก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพวกสัตว์นะครับพืชนะครับแม่น้ำภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่
ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นท้องฟ้าทะเลนะครับอันนี้ก็ธรรมชาติสร้างขึ้นเองนะครับก็สิ่งพวกนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้คนเรานำมาสร้างงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับอันนี้มันอยู่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านดำเป็นศิลปะของทางภาคเหนือนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นบนยอดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ากาแลนะครับเป็นงานเป็นบ้านทรงไทยทางภาคเหนือนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านดำอาจารย์ถวันดัชนีนะครับเป็นคนสร้างไว้มีหลายหลังเลยนะครับนักเรียนถ้ามีโอกาสก็ลองไปแวะชมดูนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมในเมืองหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกยานพาหนะนี่ก็คือรถเมล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไฟนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเหมือนกันรถไฟนี่ก็มนุษย์สร้างขึ้นนะครับส่วนบรรยากาศรอบๆนี่ก็จะเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าในพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับมนุษย์ก็สร้างขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเป็นเรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับส่วนทะเลนี่ก็ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองนะครับมาเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าธรรมชาตินะครับมันก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังรวมไปถึงวิถีชีวิตนะครับพวกวัฒนธรรมเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีผลด้านจิตใจนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยเอาไปสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตักบาตรตอนเช้านะครับเป็นการทำบุญนะครับถวายทานนะครับให้แต่พระสงฆ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์นะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นสงกรานต์ทางภาคเหนือนะครับดูจากการแต่งกายนะครับมีผ้าสิ้นมีลักษณะอย่างนี้นะครับทัศนศิลป์ในสิ่งแวดล้อมนะครับจึงหมายถึงส่วนประกอบเท่าที่แฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งในส่วนของธรรมชาติและส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกจุดเส้นน้ำหนักที่ว่างนะครับรูปร่างรูปทรงลักษณะผิวนะครับอันนี้ก็ธรรมชาติก็สร้างสรรค์ขึ้นนะครับเช่นลักษณะของดอกบัวงี้นะครับนะฮะทรงดอกบัวนะครับเป็นเส้นโค้งสวยๆนะครับลักษณะกลีบดอกสวยๆโค้งๆเป็นเส้นโค้งอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นทัศนศิลป์ในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นโค้งนี้นะครับเป็นทรงนี้นะฮะระฆังคว่ำนะครับแล้วก็มีลักษณะของเส้นตรงนะครับเนี่ยพวกนี้เส้นตรงทำให้ดูรู้สึกมั่นคงนะครับแข็งแรงนะครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับส่วนทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์มีความเหมือนกับทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือในงานทัศนศิลป์นะครับในสิ่งแวดล้อมต่างก็มีความเหมือนกันก็คือเอาเรื่องของความงามนะครับก็มีความเหมือนกันคือความงามของเส้นนะครับเช่นอันนี้ก็มีเส้นโค้งลักษณะทรงนี่นะฮะนะฮะทรงดอกบัวนี่ก็เราก็มีเส้นโค้งเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเส้นนี้นะเหมือนกันเลยความงามก็คือเส้นโค้งครับลักษณะของกลีบดอกเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่ก็คือความเหมือนกันก็คือความงามนั่นเองนะครับ
แต่นี้มาดูเรื่องความต่างนะครับทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์แตกต่างกับทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยลักษณะของมนุษย์สร้างขึ้นกลีบดอกเห็นไหมฮะนี่นะนี่คือมนุษย์สร้างขึ้นนะครับส่วนนี้คือความต่างก็คือเนี่ยฮะธรรมชาติเขาสร้างขึ้นเองนะนี่คือความต่างนะครับแต่ตอนนี้ในธรรมชาติที่สร้างขึ้นเนี่ยเราจะมาเป็นงานศิลปะได้ก็คือมนุษย์ต้องออกมาสร้างสรรค์ใหม่นะครับเช่นอันนี้ที่เป็นธรรมชาตินะครับที่เป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างขึ้นดอกบัวนี้นะฮะอันนี้ก็มนุษย์ก็สร้างขึ้นนะครับก็สร้างขึ้นเองนะครับก็จะเพิ่มอย่างเงี้ยมีลายกนกเนี่ยฮะเห็นไหมฮะก่อนหวานสวยงามก็คือตัวนี้นะครับคือมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมาดูความต่างเหมือนกันครับอย่างอันนี้นะครับธรรมชาติเขาก็สร้างขึ้นมานะมีจมมีปากนะลักษณะของปากสวยอยู่แล้วนะครับเป็นเส้นโค้งนะครับพวกนี้อันนี้ก็เป็นนี่ฮะมนุษย์สร้างขึ้นก็ความโค้งเหมือนกันนะนี่คือความต่างคือมนุษย์เอามาสร้างขึ้นเองนะครับอันนี้ก็ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์นะครับแตกต่างกับทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมก็คืออันนี้คือมนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งมันมีอยู่เดิมแล้วนะครับมนุษย์สร้างขึ้นมีอยู่เดิมแล้วนะครับอันนี้พวกนี้นะครับส่วนนี้ก็จะทำให้มันเป็นงานศิลปะก็มนุษย์ก็มาสร้างขึ้นใหม่เป็นการวาดภาพนะครับเนี่ยเป็นการวาดเส้นเองนะครับอันนี้คือการวาดเส้นเองอันนี้ก็เป็นงานศิลปะนะครับเป็นงานศิลปะนี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับมันตั้งไว้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจิตรกรนะครับก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นงานศิลปะได้โดยการมาวาดก็คืองานวาดรูปนั่นเองนะครับมีเป็นลายเส้นโอ้โหละเอียดยิบเลยนะครับแต่นี้มาดูคำถามหลังเรียนนะครับข้อใดนะครับเป็นงานประติมากรรมนะครับนักเรียนลองดูนะครับข้อกอใช่ไหมครับประติมากรรมข้อขอครับข้อคอครับนักเรียนลองดูนะครับข้อไหนคืองานประติมากรรมนะครับน่าจะตอบได้นะครับประติมากรรมก็คืองานปั้นหรืองานแกะสลักนั่นเองนะครับข้อขอไข่ครับคำถามหลังเรียนนะครับนักเรียนลองดูภาพนี้นะครับคนสร้างงานชิ้นนี้นะครับคือข้อใดนะครับข้อกจิตตกรนะครับข้อขอประติมากรนะครับข้อคอสถาปนิกนะครับนักเรียนลองนึกดูนะครับคนที่สร้างงานภาพวาดเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับน่าจะตอบได้ถูกต้องครับกอไก่นะครับจิตกรแต่นี้มาถึงคำคมศิลปะนะครับศิลปะ
ไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจแต่มีไว้ให้รู้สึกนะครับเป็นคำกล่าวของดร.ถวัลย์ดัชนีนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เมื่อปีพ.ศ. 2544นะครับท่านเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโจก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ